ในช่วงของเช้าวันอาทิตย์นี้ NBA ก็จะมีเกมถ่ายทอดสดคู่ตอน 7:10 นะครับเป็น Cleveland Cavaliers จะเยือน Milwaukee Bucks คู่นี้เนี่ย Cleveland Cavaliers ชนะแล้วก็กินแต้มมาทั้ง6เกมรวดส่วน Milwaukee Bucks เองทั้งแพ้แล้วก็เจ๊งแต้มมา4จาก5หนโดยพวกเขาชนะเกมเดียวก็อย่างที่บอกเอาไว้เปิดซีซั่นไปเจอซิกเซอร์ที่ตัวเจ็บไม่มีพอจอมไม่มีเอ็นบีก็เลยชนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยน่าผิดหวังมาตลอดพวกเขาอาจจะได้เปรียบชาวเรียถึงเนี่ยได้เล่นในบ้านได้พักมามากกว่าด้วยแต่สถานการณ์ในทีมดูอึมครึมนะครับแล้วก็มีลือกันว่าเดมิเลิร์ดไม่ค่อยพอใจละแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยฟอร์มนัดที่แล้วก็ห่วยยานิสอันเดอร์คุมโบเนี่ยยังแบกทีมไม่ดีก็จริงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์มาไม่ดีไปกว่านี้เนี่ยมันก็ลือกันว่าเขาอาจจะไม่อยู่ต่อก็เป็นไปได้ละทีมก็ยังขาดคริสมิดเดิลตันเหมือนเดิมนะครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ยคลีฟแลนด์กำลังฟอร์มร้อนแรงเมื่อเช้าที่แข่งกับแมจิกก็ชนะแบบขาดแล้วโดยที่เดรมันมิเชลเดริสกาเล่นหรือว่าจะเป็นตัวหลักๆคนอื่นๆเนี่ยไม่ต้องลงแบบเต็มเกลือนจนเกินไปคือสามารถเล่นๆพักๆกันได้แล้วเกมขาดก็เอาสำรองเล่นในช่วงปลายก็คงจะไม่เสียเปรียบเรื่องเกี่ยวความสดมากนักก็เลยคิดว่าคลีฟแลนด์นั้นน่าจะมีโอกาสทำให้มิลวอกกี้บัคช็อกช้ำกันต่อส่วนในเรื่องแนวโน้มสกอร์รวมเนี่ยคู่นี้ถ้ามองมันเพลินนะครับคลีฟแลนด์นั้นแข่ง7เกมหลังออกสูงไป5ทางบัคแข่ง10เกมหลังออกสูงไป7แต่ผมกลับมองว่าคู่นี้มันมีโอกาสที่สกอร์รวมมันจะออกต่ำกว่า233ก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนคู่ที่ผมชอบตอน 7:10 นะครับจะเป็นศึกของทีมวูฟที่จะบินสเปอร์ที่ผ่านมาทีมวูฟชนะ3แพ้2เจ๊งแต้มมา4จาก5นัดนะครับขณะที่สเปอร์เนี่ยชนะ2แพ้3กินแต้มมา3จาก5นัดทีมวูฟเนี่ยสาเหตุที่ไปเจ๊งแต้มเยอะเพราะว่าชนะแบบไม่ค่อยน่าประทับใจอย่างไอ้เกมที่เจอเดนเวอร์เมื่อเช้าเนี่ยนำไป16แต้มนะครับแล้วก็กำลังจะแพ้อยู่ละเหลือ4นาทีตกเป็นรองถึง10แต้มเอ้ากลับไปแซงชนะเฉย119-116แต่มันก็เจ๊งที่ลบ 3.5 อยู่ดีแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดอุตส่าห์ยิง3คะแนนลงไปทั้ง7ลูกนะครับสกอร์ไป29จูเลียสแรนเดล23คะแนนรูดี้โกแบร์17แต้มทั้งทีมยิงลงตั้ง 51% นะครับเพียงแต่ว่ามันมีช่วงเป๋หน่อยก็เกือบจะต้องเป็นฝ่ายที่ปราชัยด้วยซ้ำส่วนสเปอร์เองนะครับสเปอร์เนี่ยแพ้มา3จาก5หนแต่ไอ้ฟอร์มล่าสุดนี่ถือว่าโอเคเลยพอไล่ทุบยูทาห์แจ๊สคาบ้าน106-88กินแต้มที่ลบ2ได้วิกเตอร์เบนบันยาม่าทำ5สตีล5บล็อกนะครับถือว่าฟอร์มสุดยอด25แต้มคริสพอ19คะแนน10แอสซิสต์เพียงแต่สเปอร์เนี่ยผมมองว่าเป็นทีมที่ยังบุกแบบไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ยังไม่ถึงกับว่าน่าวางใจในส่วนนี้แล้วจบจากเกมที่แข่งเช้านี้เสร็จปั๊บเนี่ยพวกเขาจะต้องเจอคลิปเปอร์กันต่อด้วยนะครับสเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นขวัญใจนักเดิมพัน16เกมหลังเนี่ยกินแต้มไปถึง12แต่พวกเขาป้องกันสามแต้มไม่ค่อยดีนะแล้วแฮนดิแคปเกมนี้มันอยู่แค่ประมาณสัก4แต้มผมก็เลยคิดว่าทีมวูฟไม่น่าจะหมดแรงแหละจากการแข่ง2มันติดน่าจะดีพอนะครับที่จะปราบสเปอร์แบบข้ามฟากได้สำหรับในความคิดเห็นของคู่นี้ส่วนคู่อื่นนะครับที่เล็งๆเอาไว้เนี่ยที่มองๆแล้วก็คิดว่าน่าจะพอเป็นไปได้เนี่ยก็คือฮอร์เน็ตกับบอสตันเซลติกฮอร์เน็ตเนี่ยมีอยู่11แต้มในมือนะครับเมื่อเช้าเนี่ยอาจจะโดนเซลติกทุบมาก็เถอะแต่ผมว่าบาสในระดับ NBA เนี่ยมันมีศักดิ์ศรีค้ำคอกันอยู่แม้ว่าทางตัวแกรนด์วิลเลียมจะไปหาเรื่องใส่เจสันเททัมก็ตามแต่พวกเขาเองเนี่ยคนอื่นๆในทีมมันก็ยังพอที่จะมีสปิริตอยู่ 11.5 เนี่ยน่าจะเอียงไปทางฝั่งของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็คู่ของ 9:40 นาทีทิ้งทางวันเนี่ยOKC Thunder ไปเยือน Clipper ครับ OKC Thunder นั้นชนะมา5เกมรวดกินแต้มไป4ส่วน Clipper นั้นก็ชนะ2แพ้3แล้วก็กินแต้มมา3จาก5นัด Thunder ตัวยังไม่ค่อยครบ Clipper ก็เช่นเดียวกันยังไม่มีคาวายกับไม่มีโมแบมบ้านะครับพวกเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ยังคงร้อนแรงแล้วก็แม้จะต้องเล่นแบบ2เกมติดแต่ Clipper เองเนี่ยต้องอาศัยอย่างเจมส์ฮาร์เดนระเบิดฟอร์มสถานเดียวเลยนะครับก็คิดว่าพลังหนุ่มของ OKC Thunder นั้นน่าที่จะดีพอที่จะบุกเผด็จศึก LA Clippers แบบข้ามฟากได้เช่นเดียวกันสรุปทั้ง4คู่ที่พรีวิวกันนะครับก็จะมีชอบอย่าง Cleveland Cavaliers ชอบทางฟากของ Minnesota Timberwolves ชอบ OKC Thunder แล้วก็ Charlotte Hornets นะครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับ